ฮลโหลสวัสดีครับสำหรับ Minecraft อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะมาทำฟาร์มจุกค่าเคนรอบดีที่จริงผมถามตรงนั้นไปแล้วนะไม่เชื่อไปดูผมถามไปแล้วถึงผมจะตามแบบพูดไม่ออกอัตโนมัติWhat นี่ไงผมได้ถามไปถามไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมจะทำแบบอัตโนมัติใหม่นี่ส่วนวิธีสร้างเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยเว้นตรงนี้ไว้2ส่วนตรงนี้ไว้ใส่น้ำดีแล้วก็ตรงนี้เป็นชูการ์เคนเนาะกดไปสักประมาณ31บล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ถังแล้วก็วางน้ำเสร็จกันท่านผู้ชมครับเราวางน้ำเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมก็จะทำตรงนี้เป็นพื้นหลังด้วยนะมันจะเดี๋ยวทำไมมันทำไม่ได้อ๋อเราทำอย่างนี้ไว้จะมืดอีกแล้วหรือจะมืดอีกแล้วเราถางไว้ตรงนี้สักประมาณไว้2บล็อกนะครับนี่ถ้าว่าเราวางดินลงไปตรงนี้นี่มันจะเหลือที่วางน้ำไว้อยู่นะครับเวลาจะทำน้ำอินเห็นไหมมันก็เก็บอ่ะเล่นอีกเดี๋ยวไปนอนก่อนเลยนะครับไปนอนที่บ้านเห็ดดีกว่าตรงนู้นน่ะที่ผมได้สร้างไว้ในไลฟ์สดมาต่อไปก็วางดินกันเลยนะครับอ๋อเล่นเอฟเพื่อเพิ่ม FPS อันนี้ไม่ใช่มุมน้ำเราก็วางมาเลยแบบนี้ยากกว่าเดี๋ยวไปดูตอนวางจะเมื่อเราวางได้อย่างนี้ครับแล้วก็วางดินอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับมาเริ่มวางกันเลยอีกชั้นหนึ่งต่อไปเราก็วางทริตันไว้ตรงนี้นะครับต้องหันหน้าอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนผิดด้านวางผิดเอาใหม่ต่อไปนะครับแล้วก็นับไป15นะครับผมแล้วก็วางออบเซิร์ฟเวอร์บนหลังจาก15วางออบเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นแบบนี้นะครับให้ตูนหันมาทางนี้แล้วก็เราก็วางกันเลยนะวางนี่จนจุดสอบอุ้ยเดี๋ยวสักตูนอัปเดตช้างใหม่นี่แล้วก็เอาชูการ์เคนมาใส่เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณเลี้ยงก่อนดิเดี๋ยวเราก็มาดูตอนวางฮอปเปอร์ไว้อย่างนี้นะครับให้ตูนหันมาทางกล่องนะเดี๋ยวเราจะเรามีทางอยู่เรามีทางแล้วแต่น้ำมันดังจังดังเกินแล้วก็ไปเอากล่อง
ส่วนเวลาไปผมไม่ได้คลิกเมาส์อะไรเลยนะผมไปเองตามอัตโนมัติไปอย่างนี้นี่แหละเมื่อไหร่จะถึงวะเหลือแต่วางชูก้าเคเล่ไม่อยากตกอุตส่าห์ขึ้นมาแล้วถ้าเป๊ะนี้ก็แสดงว่าถูกนี่ไงว้าว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 ขอกลับไปคิดเพียงครับขอกลับไปคิดเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย